ือเนี่ยที่ศาลตัดสินก็ทราบว่าศาลตัดสินนะแต่รายละเอียดไม่เห็นก็ไม่มีความคิดเห็นอะไรฮะก็มีความคิดเห็นว่าตำรวจทางตัวส่งเอกสารฟ้องเนี่ยเอกสารฟ้องไปแล้วก็ถือว่าก็ถูกแล้วของผมตามวิทยาคำพิพากษาวันนี้คือลงโทษของใครจำคุกโดยไม่รอลงอาญาต้นนะฮะโล่งใจไหมครับที่คนคำพิพากษาตอนนี้มันจำจำที่ตอนนี้กระแสสังคมเริ่มกดดันเยอะมากโอเคเลยนะฮะว่าถ้าโล่งใจนะฮะก็โล่งใจเพราะว่าโอกาสที่เขาจะฟ้องกลับคนสองคนก็น้อยลงนะฮะแต่ไม่ใช่โล่งใจเพราะกระแสสังคมของคนจัดกระแสสังคมมันไม่มีในคนมาเนี่ยถ้ายังยืนยันก็สบายใจขึ้นหน่อยนะเพราะว่าโอกาสที่เขาจะฟ้องกลับคนสองคนนะมันก็จะน้อยลงคนสองคนแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับกระแสกระสืออะไรนะกระแสมันมีนี้มันคู่กระแสกับสายกายการเขาเรียกหัวล้อก็เห็นว่าเดือนมีนาที่ได้มีนาเป็นแบบรู้สึกพิจารณามันจะตัดสินเรื่องที่สิบคนแล้วส่วนเรื่องงานกับคุณก็อยู่ระหว่างไหนก็การตื่นก็ได้จะตื่นเรื่องงานกับคุณไม่ทราบนะเพราะว่าพอตำรวจตำรวจฟ้องในการฟ้องให้ก็หมดอำนาจแล้วท่านยังในการไม่สั่งแต่มาเพิ่มในข้อหาที่เป็นใช้ยังเขาพิพากษาอยู่สิแต่เราฟ้องไปร่วมกันนะทั้งร่วมกันล่าและร่วมกันมีนะครอบครองแต่พอหลังคนพอหลังคนออกมาเนี่ยมันก็มีทั้งคนวิพากษ์วิจารณ์ในมุมที่ดีและในมุมที่ไม่ดีที่มองว่าตำรวจจะเหมือนมีการทำสำนวนไม่แน่นหนาต้องผมเรียนนะครับว่าตำรวจฟ้องอัยการฟ้องไปตามแล้วอัยการเขาไม่ได้สั่งไม่ฟ้องข้อหาร่วมกันล่านะแล้วไปลงแล้วไปฟ้องฐานระดับก็ฟ้องตามกฎหมายดีครับแล้วก็ผมยืนยันแล้วแหละว่าผิดก็ผิดแน่นะแต่ว่าจะแค่ไหนอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของศาลเป็นผู้ตัดสินของท่านแล้วคนที่ไปโพสต์ที่ภาควิจารณ์ท่านมีการเกิดการก็ผมดูแล้วถ้ามันไม่เกินเลยไปนะก็ผมก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกินเลยไปมันก็ต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองเห็นแล้วผิดแล้วก็ถึงไม่ชอบไงชอบแค่นั้นเองต้องมาถามอะไรพวกนี้นั่นไม่ใช่ประเด็นนั่นไม่ใช่ประเด็นคือกระบวนการยุติธรรมมันเริ่มตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลราชทัณฑ์นะฮะตำรวจฟ้องอัยการก็ฟ้องตามก็จบแล้วในส่วนตำรวจนะแล้วจากอัยการไปศาลก็คุณก็ไปว่ากันกระบวนการต่อไปนะแล้วจากศาลไปราชทัณฑ์ก็ว่ากันต่อไปแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรแปลก